พูดถึงเรื่องคุณเนี่ยนะคนด้วยกันเนี่ยคนไม่มีศีลกับคนมีศีลเราฆ่าคนมีศีลฆ่าคนมีศีลบาปกว่าใช่ไหมมีโทษมากกว่าฆ่าคนที่มีศีลกับฆ่าพระอริยะฆ่าพระอริยะมีโทษมากกว่าใช่ไหมฆ่าพระอรหันต์มีโทษมากเป็นอนันตริยกรรมเลยฆ่าพ่อแม่เป็นปุถุชนเนี่ยพ่อแม่มีคุณกับเราถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีคุณมากฆ่าพ่อแม่ก็กลายเป็นอนันตริยกรรมเหมือนกันเราเกิดมาได้ในโลกนี้มีความพร้อมที่จะมาปฏิบัติธรรมมีอยู่มีกินท่านเลี้ยงเรามาจนเติบโตถึงแม่ไม่เลี้ยงให้ชีวิตเป็นคนมาก็มีคุณมากไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เป็นอนันตริยกรรมมีโทษมากโทษมากเทียบเท่ากับฆ่าพระอรหันต์เทียบเท่าเลยนะพระอรหันต์แม่ไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่ท่านมีคุณกับโลกนี้นะมีคุณกับโลกนี้ไปฆ่าท่านเนี่ยทำให้โลกนี้ต้องขาดเนื้อนาบุญที่ดีไปองค์หนึ่งขาดผู้ที่จะมาสั่งสอนบอกทางพ้นทุกข์ไปอีกองค์หนึ่งบาปมากเป็นอนันตริยกรรมกับพระพุทธเจ้าไม่ต้องถึงกับไปฆ่าท่านแค่ทำให้โลหิตห่อก็อนันตริยกรรม